เคสหนังของกล้องไลก้าเนี่ยนะครับที่ลุงหนอจำหน่ายอยู่ที่ร้านเนี่ยนะฮะยี่ห้ออาร์ติซานอาร์ติสจากเจแปนเขาเป็นหนังจากอิตาลีนะตัวนี้เป็นแฮนด์เมดนะครับลุงหนอทำคลิปนี้เพื่อย้ำให้เพื่อนๆทราบว่าอาร์ติซานเคสสำหรับกล้องไลก้าเนี่ยเขาทำเฉพาะสีดำนะสีอื่นไม่มีนะฮะในมือลุงหนอตรงนี้เป็นไลก้าQ1 Q2ใส่ด้วยกันได้หมดเลยเนี่ยนะฮะยึดด้วยกระดุม2ด้านนะครับอันนี้เป็นไลก้า M10 นี่ฮะ M10 เห็นไหมหนังเขาก็เกรดเดียวกันหมดเลยนะครับทำคลิปนี้เพราะว่าถามกันมาเยอะว่าทำไมอาร์ติซานไม่ทำสีอื่นตัวแทนเอามาแต่สีดำหรือเปล่าบอกไม่ใช่เขาทำสีดำอย่างเดียวนะครับด้านหลังปิดสนิทนะเวลาเราจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็ปลดกระดุมสองข้างนิดนึงนะครับแล้วก็สไลด์มาเปลี่ยนได้เลยแต่ลุงหนอเชียร์เพราะว่าเขาเป็นแฮนด์เมดแล้วก็เคสอาร์ติซานเย็บด้วยหนังเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ยงคงกระพันไปยาวๆเลยพูดง่ายๆว่าถ้าไม่มีอะไรไปตัดทำให้มันขาดได้นะใช้ไปยาวๆเลยนะครับอ้าวแวะมาลองกันได้เหมือนเดิมนะตอนนี้ก็เคส Q2 เนี่ยนะครับไลก้า M10 เข้ามาเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวมีอาร์ติซานถ้าเขาทำเคสไลก้า M11เดี๋ยวลุงหนอจะรีวิวให้ดูไงทีหนึ่งนะครับไว้แวะมานะครับ